สำรวมเข้ามานั่งภาวนาสำรวมมาที่ใจเอาใจมาอยู่กับใจอะไรคือใจสำรวมไปที่ใจสำรวมไปที่ใจแล้วก็สำรวมมาที่กายสำรวมมาที่กายแล้วก็สอดส่องไปที่ใจสำรวมไปที่ใจแล้วก็สอดส่องมาที่กายอย่าทิ้งกายกับอย่าทิ้งใจถ้าทิ้งกายทิ้งใจเมื่อไหร่เตลิดเปิดเปิงไปทวีปไหนก็ไม่รู้แหละถูกสัญญาเอาไปกินหมดสัญญามามาล่อแป๊บเดียวเอาไปกินหมดแล้วจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแหละอยู่กับกายก็เท่ากับอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับจิตก็เท่ากับอยู่กับเนื้อกับตัวเจ้าของไม่อยู่บ้านไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเจ้าของไม่อยู่บ้านปลุกสติปลุกสัมปชัญญะให้ตื่นขึ้นมาเป็นยามเฝ้าเป็นยามเฝ้าจิตของตัวเองสำรวมมาที่ใจก็สำรวมมาที่กายสำรวมมาที่กายแล้วก็สำรวมมาที่ใจอย่าดูอย่างอื่นให้อื่นไปจากนี้ถ้าเราจะขยายไปก็กายเวทนาจิตธรรมที่หลวงตาท่านแสดงจบไปเมื่อกี้เอาสติมาสำรวมกายมาพิจารณาตรวจตราดูกายเอาสติมาพิจารณาเวทนาสำรวจตรวจตรามาที่เวทนาเวทนานี้ได้หมายได้ทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาหมายได้ทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมหมายได้ทั้งส่วนที่เป็นนามธรรมคือดีใจเสียใจสำรวมมาที่เวทนาสำรวมมาที่ใจคือสำรวมมาที่จิตนั่นแหละจิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่ก็ให้รู้ว่าจิตหดหู่จิตเดือดดาลคิดฟุ้งซ่านก็ให้รู้ว่าจิตเดือดดาลคิดฟุ้งซ่านจิตโลภก็ให้รู้ว่าจิตโลภจิตโกรธก็ให้รู้ว่าจิตโกรธจิตราคะตัณหาก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะมีตัณหาภายในจิตมีราคะมีตัณหาก็ให้รู้เท่าทันว่าภายในจิตมีราคะมีตัณหาเมื่อราคะเมื่อตัณหาหมดไปจากจิตเพราะกิริยาอาการมันไม่แสดงออกเราก็รู้ว่าราคะตัณหามันหมดไปจากจิตคือมันหลบหน้าหายไปมันหลบหน้าหายไปพอเรามีสติมาสอดส่องดูตัณหาราคะต่างๆเหล่านั้นไม่ต่างอะไรกับโจรกับสมุนโจรที่มันแอบมาขโมยของหลังบ้านเรามันก็ไปซ่องสุมอยู่ไม่ไกลจากบ้านเรานักพอเผลอๆเรามันก็ขโมยเข้ามาขโมยของในบ้านเราขโมยเกิดราคะขโมยเกิดโทสะมันแอบเข้ามาขโมยเข้ามาต้องมียามเฝ้าเป็นประจำต้องมีดวงไฟโรคเป็นประจำยามเฝ้าเป็นประจำก็คือสติคือสัมปชัญญะนี่แหละสติคือกิริยาที่เราทำอาการของจิตให้รู้เด่นขึ้นมาที่ใจสัมปชัญญะก็คือรู้ตัวว่าเรากำลังนั่งภาวนารู้ตัวว่ากำลังเรากำลังกำหนดจดจ่อมาที่กายรู้ตัวว่าเรากำลังจดจ่อมาที่ใจกายเวทนาจิตธรรมในส่วนของธรรมนั้นท่านให้พิจารณาเช่นอย่างเราพิจารณาโพชฌงค์ 7นี่ก็เป็นการพิจารณาธรรมสติธรรมวิจยะในขณะที่เอาสติทำงานมันก็เป็นการจดจ่อมีสติเป็นกำลังมีสติเป็นเครื่องมือมีสติเป็นอุปกรณ์มีสติเป็นเจ้าเรือนควบคุมเข้ามาสัมปชัญญะก็ควบคุมเข้ามาทำงานควบคุม
ควบคุมพิจารณาสติท่านเรียกว่าพิจารณาธรรมธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาที่ท่านเรียกว่าพิจารณาโพชฌงค์อันนี้ก็เป็นการพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมก็คือพิจารณาไปเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีขึ้นภายในใจนั่นแหละในเมื่อเรากำหนดจดจ่อพิจารณาลงไปสติเราก็ตั้งมั่นความสาพยายามความประคับประคองด้วยความภาคความเพียรนี่ก็เป็นการพิจารณาพิจารณาโพชฌงค์โพชฌงค์คำว่าโพชฌงค์โพชฌังคะโพชฌังคะองค์แห่งการตรัสรู้ที่พุทธเจ้าท่านทรงตรัสพิจารณาโพชฌงค์7ก็เป็นการพิจารณาธรรมพิจารณาสติพิจารณาธรรมวิจยะคำว่าธรรมวิจยะแปลว่าสอดส่องธรรมวิจารวิจัยธรรมสอดส่องธรรมกระจายธรรมตะล่อมธรรมนี่ท่านเรียกว่าธรรมวิจยะพิจารณาแยกแยะสอดส่องดูธรรมวิจยะแปลว่าสอดส่องธรรมเอาสติเอาสัมปชัญญะนี่แหละมาสอดส่องไปสอดส่องมาสอดส่องมาสอดส่องไปกลายเป็นปัญญาเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาพื้นเป็นปัญญาญาณเกิดขึ้นมาสติธรรมวิจยะวิริยะปีติเมื่อมีวิริยะประคับประคองอย่างต่อเนื่องจิตใจของเราก็ตะล่อมเข้ามาสงบเข้ามาอยู่กับกายอยู่กับใจหรืออยู่เฉพาะใจพิจารณาธรรมนี้เป็นการพิจารณาเฉพาะใจพิจารณาอาการของธรรมที่เกิดขึ้นในใจที่ท่านเรียกว่าความเพียรประคับประคองใจจากนั้นแล้วจิตเริ่มสงบจิตไม่ถูกกิเลสลากไปดึงไปจิตก็เกิดการตั้งมั่นที่ท่านเรียกว่าปีติเกิดปีติเกิดความอิ่มอกอิ่มใจเกิดปัสสัทธิแปลว่าความสงบในภายในนะปัสสัทธิกับสมาธิกับอุเบกขามันใกล้เข้าไปมันละเอียดเข้าไปมันลึกเข้าไปพิจารณาจนถึงอุเบกขาสามโพชฌงค์การที่เราพิจารณาอาการของธรรมแบบนี้ท่านเรียกว่าพิจารณาธรรมกายเวทนาจิตธรรมลักษณะของการทำงานเราก็ดึงความเพียรมาใช้ความเพียรในองค์มรรคที่หลวงตาท่านแสดงเมื่อกี้ประทาน4อย่างประทานแปลว่าความเพียรสังวรประทานปหานประทานภาวนาประทานอนุรักษนาประทานประทานแปลว่าความเพียรความเพียรในที่นี้เป็นความเพียรชอบสังวรประทานก็คือเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจบาปอกุศลที่จะพึงเกิดขึ้นในใจจะอยู่หมัดเราได้ต่อเมื่อเราสำรวมระวังสังวรสำรวมด้วยสติสำรวมด้วยสัมปชัญญะสำรวมด้วยขันติสำรวมด้วยขันติคือความอดความทนที่ประหารสังวรประทานเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นในสันดานเพียรละบาปที่มีอยู่แล้วเป็นแล้วให้หมดไปในเมื่อของใหม่ไม่เกิดของเก่าเราพยายามละออกไปเหมือนกับน้ำมันรั่วนั่นแหละเรานั่งเรือข้ามฟากเรานั่งเรือข้ามฟากเรือมันรั่วเรือของเราเนี่ยมันรั่ว5รู6รูรูพุนไปหมดแหละมันรั่วออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันคือรูรั่วเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ปิดรูที่รั่วเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้ามาในเมื่อน้ำใหม่ไม่ทะลักเข้ามาน้ำใหม่เราพยายามวิดออกเราลองทายดูว่าในเมื่อน้ำใหม่ไม่เข้ามาน้ำเก่าเราพยายามวิทย์ออกด้วยความภาคความเพียรน้ำในเรือนั้นหมดไปไหมย่อมหมดไปแน่นอนนาวาคือใจคือกายของเราก็เช่นเดียวกันแหละเราสำรวมระวังไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นที่ใจบาปกุศลที่เกิดขึ้นมีแล้วเป็นแล้วท่านให้พยายามละให้พยายามเลิกให้พยายามละให้พยายามลดให้พยายามเลิกให้พยายามละนี่
สังวรประทานมหาประหารประทานประหารแปลว่าละเพียรละเพียรละทำไงถึงจะเข้าลักษณะที่ท่านว่าเพียรละเพียรละก็คือพิจารณาคลี่คลายเพื่อให้รู้ให้เห็นความเป็นจริงของมันให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงของมันแค่เรายกมาพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยเราก็พิจารณาถึงความแก่ที่จะเพิ่งเกิดขึ้นมีขึ้นในเราเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะพึงเกิดขึ้นมีขึ้นในเราแล้วก็เรามีความตายเป็นธรรมดานี่คือการยอมการยอมรับตามสภาพหรือตามสภาวะที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงเพราะรูปธรรมของเราก็ตามนามธรรมของเราก็ตามไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่อยู่ในกายวัตถุที่อยู่นอกกายรวมไปถึงนามธรรมที่เป็นจิตใจก็ตามตกอยู่ในสามัญญลักษณะสามัญญลักษณะก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงความไม่คงที่ความเปลี่ยนแปลงของมันนี้มันเปลี่ยนไปตามหลักธรรมดาคือหลักธรรมชาติกฎของธรรมชาติกฎของไตรลักษณ์นั้นเป็นกฎของธรรมชาติท่านให้พิจารณาเห็นกฎของไตรลักษณ์และยอมรับตามสภาพมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงตามธรรมดาใจยอมรับถ้าใจไม่ยอมรับเลยจะก็ทุกข์ไม่อยากแก่นะทุกข์เพราะไม่อยากเวลาความแก่เข้ามาเยือนมีความทุกข์โอ้ยเราแก่แล้วอันนั้นก็เหี่ยวอันนี้ก็แห้งไม่อยากแก่ความเจ็บมันจะต้องมีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไข้เป็นหวัดเป็นหนาวปวดท้องปวดไส้เป็นโรคตับโรคไตโรคปอดสารพัดที่จะพึงเกิดขึ้นมีขึ้นในกายนี้แต่เราไม่อยากเจ็บนี่คือการฝืนเราฝืนหลักธรรมชาติก็คือการฝืนแบกกองทุกข์นั่นแหละคือดึงกองทุกข์เข้ามาแบกแต่ถ้าเราปล่อยไปตามสภาพของธรรมชาติยอมรับตามสภาพของธรรมชาติเราก็ไม่ทุกข์คำว่าเราไม่ทุกข์ก็คือใจมันไม่ทุกข์ใจมันไม่ทุกข์เพราะใจมันไม่อุปาทานมันไม่ยึดเอาถือเอามันไม่ยึดกายมันไม่ถือเอากายมันไม่ยึดจิตมันไม่ถือเอาจิตคือปล่อยวาง ลักษณะนี้ท่านเรียกว่าปหานปทานคือเพียรละพิจารณาให้รู้ให้เห็นที่ไปที่มาของมันแล้วมันก็ละของมันไปในตัวเราไปตั้งใจละโดยที่เราไม่มีกิจกรรมทำละไม่ได้คือมันไม่ทำเหตุไม่พยายามทำเหตุเราลองว่าในปากว่ากับปากเราละในระหว่างที่เราว่าละแล้วก็ดูไปที่ใจของเราเนี่ยใจมันละไหมใจมันไม่ละดอกถ้าหากเราไม่ศึกษาให้รู้ให้เห็นให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันใจมันจะไม่ยอมถอนในเมื่อใจมันไม่ถอนใจมันก็ไม่ละนะในเมื่อใจมันไม่ถอนก็คือมันยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานมันไม่ถอนยึดมั่นในกายว่าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บแล้วก็ไม่อยากตายคือฝืนสภาพความเป็นจริงแบกกองทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายก็มาเกิดขึ้นทับถมหัวใจของเราคือการไม่ยอมรับตามสภาวะของธรรมตามสภาพที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงนี่เราพูดถึงสติปัฏฐานทั้ง4สติปัฏฐานมีสติเป็นที่ตั้งอาศัยสติเป็นเครื่องระลึกอาศัยสติเป็นเครื่องรู้ระลึกรู้ว่ากายมีอยู่ระลึกรู้ว่าเวทนามีอยู่ระลึกรู้ว่าจิตมีอยู่ระลึกรู้ว่าธรรมมีอยู่ระลึกกายระลึกเวทนาระลึกจิตระลึกธรรมเอาสติเป็นตัวระลึกสติคือความระลึกได้ระลึกได้โอเรามีกายถ้าเรายึดกายเราก็ทุกข์กับกายโอเรามีเวทนาคือสุขกายสุขใจทุกข์กายทุกข์ใจเมื่อเรายึดเวทนาเราก็ทุกข์กับเวทนาเมื่อเรายึดจิตสำคัญว่าเรามีจิต
เวลาเรากำหนดจี้พิจารณาดูไปที่ผู้รู้อะไรคือจิตเราก็ไม่รู้รู้สักแต่ว่ารู้รู้รู้มีสติสัมปชัญญะสักแต่ว่ารู้พิจารณาจิตจากนั้นแล้วถ้าหากมันฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตหยุดฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตหยุดฟุ้งซ่านจิตราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตมันหมดราคะไปในไปก็รู้ว่าจิตหมดราคะจิตอิจฉาริษยาพยาบาทก็รู้ว่าจิตอิจฉาริษยาพยาบาทนี่คือทำความรู้เท่าทำความรู้เท่าสิ่งที่กิเลสมันป้อนเข้ามาที่ใจของเราทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นทับถมหัวใจของเรานี่คือการปฏิบัติธรรมมันละเอียดเข้าไปที่จิตมันละเอียดเข้าไปที่จิตสติปัฏฐานทั้ง4พิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมถ้าเราไม่เรียกว่าสติปัฏฐานทั้ง4ได้ไหมได้เราเรียกว่าการพิจารณาให้เกิดปัญญาการพิจารณาให้เกิดปัญญาเราทำจิตให้ได้รับความสงบแล้วก็เอาจิตที่สงบนี่แหละมาพิจารณาธาตุขันธ์ร่างกายให้เกิดความรอบรู้การเกิดการรอบรู้ในที่นี้หมายความว่ารู้เท่าสภาวะของธรรมตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงเมื่อรู้เท่าว่ามันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงแล้วธรรมชาติของจิตมันก็จะถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามามันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนให้พวกเราภาวนาให้ใจได้รับความสงบที่เรียกว่ามีจิตตั้งมั่นจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็น้อมมาพิจารณาเพื่อทำลายความหลงของตัวเองหลงยึดหลงถือนี่แหละหลงถือว่าเป็นเราหลงถือว่าเป็นของเราว่าเป็นอัตตาตัวตนของเราเนี่ยมันหลงยึดหลงถือทำไมถึงว่าหลงยึดหลงถือเพราะมันพาถือโดยธรรมชาติพาถือโดยอัตโนมัติของมันเราไม่ตั้งใจจะยึดมันก็ยึดเพราะกิเลสอยู่ภายในใจมันพายึดเราไม่ตั้งใจจะถือกิเลสภายในใจมันก็พาถือเนื่องจากว่ากิเลสมันมีอยู่ที่หัวใจของเราสิ่งที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือปลุกขึ้นมาให้ตื่นแล้วก็สิ่งที่เป็นแสงสว่างเอามาส่องนำทางให้สว่างโรสิ่งเหล่านี้ก็คือสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะรวมกันเข้าประกอบกันเข้าหลายครั้งหลายหนเข้าก็กลายเป็นปัญญากลายเป็นวิปัสสนากลายเป็นปัญญาญาณกลายเป็นวิปัสสนาญาณเนื่องจากว่าเราทำซ้ำๆทำซ้ำๆซากพิจารณาย้อนกลับไปพิจารณาย้อนกลับมาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจตกผลึกออกมาเป็นปัญญาญาณตกผลึกออกมาเป็นวิปัสสนาญาณนี่คือการภาวนาเราจะถือตามหลักมหาสติปัฏฐานทั้ง4ก็ได้เราจะถือตามหลักว่าสมถะวิปัสสนาก็ได้อันเดียวกันการพิจารณากายให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตามการพิจารณากายให้เป็นอสุภะอสุภังก็ตามการพิจารณากายให้เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ตามก็คือพิจารณากายก็คือพิจารณารูปนั่นแหละก็คือพิจารณารูปนั่นแหละมันก็มีอยู่ในองค์ของมหาสติที่เป็นกายอาศัยสติสักเป็นว่าเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกระลึกยับแล้วก็หายไประลึกยับแล้วก็หายไประลึกยับหายไปคำว่าสติก็คือความระลึกได้คือความรู้ที่เด่นชัดที่สุดในหัวใจของเราในขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ตอนนี้ยิ่งเราทำให้มีพลังมากๆสติมีอยู่ภายในใจของเรามากๆเหมือนกับใจของเราในสว่างโร่ด้วยเหตุที่จิตได้รับความสงบจิตจะได้รับความสงบได้ต่อเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะเป็นพี่เลี้ยงกำกับดูแลตลอดจะไปไหนก็ตามต้อยไม่รับหูรับตาจากสติจากสัมปชัญญะเอาสติเอาสัมปชัญญะเป็นจิตเอาจิตเป็นสติเป็นสัมปชัญญะกำกับดูแลลงไปที่จิตเนี่ยไม่งั้นไม่ทันมันแหละ
ไม่งั้นไม่ทันมันสติสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมะที่มีอุปการะคุณมากนี่คือการพิจารณากายเราพิจารณากายเวลาเวทนาเกิดขึ้นเราก็พิจารณาเวทนาต่อมาก็ได้เช่นอย่างเรานั่งภาวนานานๆเป็นชั่วโมงขึ้นไปมันเจ็บมันปวดเนี่ยแทนที่เราจะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็มาพิจารณาความปวดความปวดอะไรปวดกายปวดหรือใจปวดใจปวดหรือกายปวดถามดูให้กำหนดย้อนลงมาแล้วก็ถามดูกายปวดหรือลองถามมันดูนิดเงียบใจปวดหรือดูไปที่ใจใจก็สักแต่ว่ารู้เป็นผู้รู้ใจก็ไม่ได้ปวดกายก็ไม่ได้ปวดอะไรพาให้ปวดอะไรพาให้เรารู้สึกว่าเราปวดด้วยเหตุที่เรามีตัณหาด้วยเหตุที่เรามีอุปาทานยึดกายนี้แล้วก็ยึดใจนี้กิเลสพายึดกิเลสพายึดแล้วมันก็ว่ากายของเรามันก็ว่าจิตของเราเมื่อคำว่าจิตของเรากายของเราโผล่ขึ้นมาความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็มาทับถมแล้วโอ้ยกายเราเจ็บโอ้ยกายเราปวดโดยที่แท้จริงถ้าเรากำหนดมาที่กายจริงๆกายก็ไม่รู้สึกว่าปวดกำหนดมาที่จิตก็ไม่ปวดจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อย่างเดียวแต่สิ่งที่เคลือบแฝงมากับจิตนั่นแหละคือตัวกิเลสพาให้เรายึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาด้วยอุปาทานยึดเอาถือเอากายได้รับความสุขก็ยึดเอากายได้รับความทุกข์ก็ยึดเอาจิตได้รับความสุขก็ยึดเอาจิตได้รับความทุกข์ก็ยึดเอายึดเอาตอนไหนยึดเอาตอนที่เรารู้ไม่ทันรู้ไม่เท่าทันมันนั่นแหละมันพายึดแล้วมันเผลอแป๊บเดียวมันพายึดแล้วเส้นผมบางภูเขาเผลอแป๊บเดียวพายึดแล้วเผลอแป๊บเดียวพายึดแล้วถ้าเราพยายามสอดส่องเข้ามาข้างในในภายในเราจะเห็นการทำงานระหว่างสติกับสัมปชัญญะกับกิเลสตัณหาอาสวะที่มันทำงานหักล้างกันตรงนี้ถ้าเราพยายามย้อนมาดูแล้วเราก็จะเห็นอันนี้เป็นสนามงานเป็นที่ฝึกซ้อมอบรมงานในภายในขณะที่เราทำงานก็เป็นการขัดเข้าไปเกลาเข้าไปขัดใจของเราเนี่ยเกลาใจของเราเนี่ยขัดกิเลสออกจากใจขัดกิเลสออกจากใจเกลากิเลสออกจากใจเอาสติเอาสัมปชัญญะเป็นตัวขัดเป็นตัวขับเกลาเข้าไปที่จิตนั่นแหละเพราะจิตตัวนี้มันมีศัตรูตัวที่ร้ายกาจอยู่ในนั้นคือตัวกิเลสตัณหาอาสวะที่มันแทรกสิงมากับจิตมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับจิตเวลามันเกิดพร้อมกับจิตเวลามันดับพร้อมกับจิตที่แท้จริงก็คือความโง่ของจิตเรานั่นแหละความโง่ของจิตเรานั่นแหละที่มันไม่ฉลาดเท่ารู้เท่าทันเหตุการณ์ของตัวเองที่เราได้ประสบพบเห็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็ทางใจรู้ไม่เท่าทันแล้วก็ยึดเห็นรูปก็ยึดได้ยินเสียงก็ยึดได้กลิ่นก็ยึดได้สัมผัสก็ยึดสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ยึดสัมผัสนิ่มนวลก็ยึดความน้อมนึกในภายในถูกสัญญาอารมณ์มาป้อนอันนั้นเข้ามามาป้อนอันนี้เข้ามาก็พายเรายึดโดยอัตโนมัติของมันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ใช้สติใช้สัมปชัญญะนี่แหละย้อนมากำหนดจดจ่อแล้วก็พิจารณาการพิจารณาเหมือนกับการขัดการเกลาขัดไปเกลาไปขัดเกลาขัดสิ่งที่เป็นมลทินออกจากใจกิเลสเป็นมลทินของใจกิเลสแปลว่าสภาพที่เศร้าหมองทำให้จิตใจเราเศร้าหมองกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหานี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเราดูมาที่ตัวร้ายกาจของมันก็คือตัวความอยากของจิตความดิ้นรนรนทะเยอทะยานของจิตความเห่อของจิตตัวนี้แหละเนื่องจากจิตไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่สามารถที่จะปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาด้วยสติด้วยสัมปชัญญะเพื่อที่จะรู้เท่าทันกลอุบายมายาของกิเลสที่มันแทรกเข้ามารู้ตามไม่ทันรู้ตามไม่ได้ที่ท่านเรียกว่ารู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันแต่ถ้าหากเรารู้เท่าเราก็กัน
เรารู้ทันเราก็แก้เรารู้ไม่เท่าทันเราเลยไม่รู้จักกันไม่รู้จักแก้ในที่สุดก็หอบหิ้วเอาแต่กองทุกข์เข้ามาทับถมหัวใจด้วยตัณหาด้วยอุปาทานเมื่อมีอุปาทานแล้วก็มีภพเป็นสถานะของจิตอย่างหนึ่งที่มันจะสับเปลี่ยนให้จิตนั้นเปลี่ยนสถานะของตัวเองเป็นภพจิตของเราก็จะไปเสวยในภพจิตของเราก็จะไปเสวยในภพคือที่เกิดขึ้นภายในจิตที่จับจองของจิตจิตไปจับจองจากการยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานนี่แหละเพราะฉะนั้นภพชาติของเราจึงเกิดขึ้นจึงมีขึ้นไม่จบไม่สิ้นตราบใดที่เรายังมีตัณหาอุปาทานอยู่ภพชาติของเราจะไม่หมดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่นี้ในวัฏสงสารไม่มีสิ้นสุดเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้เห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นต้นตอของตัวสมุทัยที่แท้จริงจึงสามารถย่นย่อภพชาตินี้ให้ต่ำลงให้เบาลงให้บางลงให้เหลือน้อยลงย่นให้เหลือน้อยลงย่นให้เหลือน้อยลงนี่เป็นการทำลายความหลงของตัวเองรวมทั้งหมดนี้เรียกว่าภาวนาภาวนาภาวนาก็คือการชำระการขัดการเกลาขัดแล้วขัดเล่าเกลาแล้วเกลาเล่าขัดซ้ำๆซากๆทำซ้ำๆซากๆทำจนเกิดมีผลเกิดขึ้นมีขึ้นภายในหัวใจได้รับความรู้ได้รับความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในหัวใจของตัวเองนี่คือการภาวนากำหนดจดจ่อเข้ามาที่ใจแล้วเราจะเห็นงานกองอยู่ที่ใจมากมายมหาศาลอย่าส่งจิตไปที่นู่นส่งจิตไปที่นี่เราส่งไปถูกกิเลสสวมรอยถูกตัณหาราคะถูกสัญญาตัณหาราคะมันยืมสัญญามาใช้สัญญามาสวมรอยกิเลสมันสวมรอยมาทางสัญญามันสวมรอยมาทางเวทนาสวมรอยมาทางสัญญารวมสวมรอยมาทางสังขารสวมรอยมาทางวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมทั้ง4เนี่ยกิเลสมันจะสวมรอยเข้ามาทำหน้าที่แทนตราบใดที่เราหลงไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวขาดสติขาดสัมปชัญญะกิเลสก็สวมรอยเข้ามาเสร็จแล้วก็มันก็ทำงานเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมของมันทับถมอยู่อย่างนั้นแหละจนตกผลึกเป็นอกุศลกรรมทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีก็ตกผลึกไปเรื่อยตกผลึกไปเรื่อยตกผลึกไปเรื่อยคำว่าตกผลึกก็คือเอาสภาพที่เศร้าหมองนั้นมาทับถมหัวใจของตัวเองทับถมเข้าไปทับถมเข้าไปทับถมเข้าไปจนจิตใจดวงนั้นเนี่ยดำมืดมองไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีความสว่างความสดใสความสว่างสวยในหัวใจเลยมีแต่มลทินทั้งหลายมาโปะจนเต็มปื้ดไปหมดมองอะไรไม่เห็นมองอะไรไม่ออกคนประเภทนี้ที่ท่านเรียกว่าไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีว่าถ้ามีความต้องการกิเลสมันยุ่ยแย่ออกมาทั้งใจไม่มีต้องความต้องการยึดเอาเท่านั้นเห็นอะไรออกมาก็ยึดเอาเท่านั้นเห็นอะไรผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายผ่านน้อมนึกในภายในก็ยึดเอายึดเอาซึ่งตรงกันข้ามกับเรามาชำระมาขัดมาเกลาการชำระการขัดการกล่าวก็คือปลุกจิตของเราให้ตื่นนั่นแหละเอาสติเป็นตัวปลุกเอาสัมปชัญญะเป็นตัวปลุกปลุกจิตของเราให้ตื่นในร่ออยู่ตลอดนั่นแหละเหมือนกับเราเปิดไฟสว่างสวยรอบบ้านเรามียามเวรเฝ้ารอบบ้านเราขโมยกระโจนมันก็ไม่กล้ามาขโมยไม่กล้าเข้ามาลักมาขโมยเพราะพวกนี้มันกลัวแสงไฟแล้วกลัวยามกลัวยามจะเห็นกลัวแสงไฟจากความสว่างแล้วกลัวยามจะเห็นไม่กล้าเข้ามามันจะแอบเข้ามาไอตอนที่มันมืดๆทึบๆมาแอบมาซุ่มมาดักมาขโมยมาคอยยื้อแย่งสิ่งของเข้าไปกิเลสมันมาคอยยื้อแย่งจิตออกไปออกไปทำงานให้กับมันมันสวมรอยเข้ามาในแง่ของสัญญาของสังขารของวิญญาณนะมันสวมรอยเข้ามาแล้วก็ยึดจิตตรงนี้ไปทำงานให้มันยึดจิตตรงนี้ไปทำงานให้มันทำบ่อยครั้งเข้าตกผลึกเป็นอกุศลวิบากอกุศลวิบากตัวนี้กลายเป็นพื้นเพของจิตของท่านของเรา
กลายเป็นพื้นเพของจิตของสัตว์ของมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนี่เนี่ยอกุศลที่มันทำงานอยู่ภายในหัวใจเพราะฉะนั้นเราพูดถึงความเพียรสังวรประทานเพียรไม่ให้บาปเกิดขึ้นในหัวใจเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วเนี่ยให้หมดไปภาวนาประทานก็คือเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในหัวใจอนุรักษณาประทานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วในหัวใจไม่ให้มันตกไปของดีที่เราแสวงหามาได้เราต้องเก็บเราต้องรักษาเอาไว้ของไม่ดีเราไม่พยายามหามานอกจากนั้นแล้วของดีที่มีอยู่ในหัวใจเราก็พยายามเอาทิ้งพยายามเอาออกพยายามขนออกการขนออกการเอาออกก็คือการย้อนมาพิจารณาดูเหตุดูปัจจัยดูต้นตอของมันที่มันทำให้จิตของเราเนี่ยเกิดความลุ่มหลงตัวนี้สำคัญมากไม่งั้นเราไม่รู้ที่ไปไม่รู้ที่มาของมันเราก็สับสนโอลหม่านอยู่นี่แหละวัฏสงสารจึงยืดยาวมากสำหรับพวกเราที่ไม่รู้สัจธรรมการพิจารณาทั้งนี้พิจารณาเพื่อให้เข้าถึงหลักความเป็นจริงที่ท่านเรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมก็คือสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงในหัวใจของเราสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงในกายของเราสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงในนามรูปของเราในนามของเราในรูปของเราสิ่งที่มีจริงอยู่จริงเป็นอยู่จริงรอบข้างตัวเราจิตเรายอมรับในเมื่อเรายอมรับเราก็ไม่ดึงอิทธิพลของสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาทับถมหัวใจของเรานี่คือการตั้งใจภาวนาเพื่อปลดเปลื้องสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปให้สิ้นไปเราตั้งใจภาวนาที่ท่านเรียกว่าภาวนาประทานเพียรรักษาเพียรบำเพ็ญกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มีขึ้นให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในใจของเราเช่นอย่างใจเรายังไม่มีศีลก็พยายามตั้งใจปฏิบัติรักษาศีลใจของเราไม่มีความสงบที่ท่านเรียกว่าไม่มีสมาธิก็พยายามตั้งใจภาวนาให้จิตของเราได้รับความสงบเมื่อจิตได้รับความสงบจิตก็อิ่มเอิบจิตก็เป็นตัวของตัวจิตไม่ถูกกิเลสหลอกไปใช้ยังไงอย่างง่ายดายจิตเป็นตัวของตัวนี่ภาวนาทำให้จิตของเราเนี่ยมีพื้นมีเพมีอัตมีธรรมมีแสงสว่างในตัวมีความสงบในตัวมีปัญญาในตัวเนี่ยเสร็จแล้วคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่เราตั้งใจบำเพ็ญมาไม่ว่ากับกันปุเรชาติไหนก็ตามแม้ในชาติปัจจุบันก็ตามวันก่อนๆก็ตามล่วงมาแล้วเราทำสิ่งใดให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นพยายามรักษามาตรฐานนะตั้งใจรักษาศีลมาดีแล้วตั้งใจภาวนาจิตได้รับความสงบไว้ยิ่งตั้งใจภาวนาเพิ่มพูนความสงบให้เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเราพิจารณาให้เกิดความรอบรู้ด้วยปัญญาในใจของเรานี่ท่านเรียกว่าอนุรักษณาประทานประทานแปลว่าความเพียรความเพียรทั้งหมดนี้เป็นความเพียรชอบที่เรียกว่าสัมมาวายาโมนะสัมมาวายาโมความเพียรชอบความพยายามชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสติก็คือสติที่ประกอบไปด้วยสัมปชัญญะหรือสติเอามากำกับกายมากำกับเวทนามากำกับจิตและมากำกับธรรมที่เรียกว่าสัมมาสติถ้าเอาสติไปใช้กับอย่างอื่นท่านไม่เรียกว่าสัมมาสติแม้จะเอาสติไปกำหนดจดจ่อทำนู้นทำนี้จดจ้องดูนู้นดูนี้เช่นอย่างเดินทางเอ่ยขับรถขับราเอ่ยอะไรอะไรต้องใช้สติใช้อะไรทั้งนั้นแหละแต่ด้วยเหตุที่ไม่ได้เอาสติมากำหนดจดจ่อที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมท่านจึงไม่เรียกว่ามหาสติมหาสติปัฏฐานเนี่ยมหาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นการนำมาพิจารณาให้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเนี่ยชื่อว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือสมาธิที่ประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสัมปชัญญะประกอบไปด้วยอาตัปปะคือความเพียรความภาคความเพียรที่จะเรียกว่าอาตัปปะสติมามีสติสัมปชาโนมีสัมปชัญญะอาตาปีมีความเพียรประคับประคองสมาธิที่ไม่มีสติสมาธิที่ขาดสติสมาธิที่ขาดสัมปชัญญะ
เหมือนอย่างที่หลวงตาท่านแสดงไปว่าเป็นสมาธิหัวต่อเป็นสมาธิหลับเป็นสมาธิหัวต่อเป็นสมาธิที่ไม่ใช่สัมมาสมาธิในองค์มรรคเป็นมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิในองค์มรรคเนี่ยท่านทั้งหลายเจริญให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นมากมายเท่าไหร่มีผลมีอานิสงส์มีอุปการะคุณกับใจของเรามากเท่านั้นเดี๋ยวก็ไปได้ยินเขาว่าสมถะสมถะสงบสมถะสมถะสมถะเสียเวลาปัญญาพิจารณาเอาเลยปัญญาพิจารณาเอาเลยสมาธิที่พระพุทธเจ้าท่านสอนสมาธิที่ครูบาอาจารย์เราสอนนั้นเป็นสมาธิที่ประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสัมปชัญญะประกอบไปด้วยความเพียรคำว่าเพียรก็คือเพียรประคับประคองจิตของเรานี่แหละจนได้รับความตั้งมั่นจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นมันอยู่นึบในหัวใจของเราเนี่ยคือสมาธิชอบสมาธิชอบเนี่ยเราพร้อมที่จะเปลี่ยนให้เป็นให้ไปพิจารณาตอนไหนทุกสามารถเอาไปเปลี่ยนเอาไปพิจารณาได้ทุกขณะพิจารณากายสามารถเอาไปเปลี่ยนเอาไปพิจารณาได้ทุกขณะเพราะมันไม่ใช่สมาธิหลับสมาธิหลับเหมือนไม่มีเจ้าของหลับมิดไปเลยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้เหมือนกับของไม่มีตัวนะเหมือนกับต้นเสาเมื่อคนเสามันไม่รู้สึกนึกคิดอะไรสมาธิที่สงบไปแล้วก็ไม่มีความรู้สึกไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะกำกับท่านไม่เรียกว่าสัมมาสมาธิท่านเรียกว่ามิจฉาสมาธิถ้ามีสติสัมปชัญญะกำกับมีอาตัปปะคือความประคับประคองกำกับอันนี้เป็นสัมมาสมาธิในองค์มรรคมีมากเท่าไหร่ยิ่งมีอุปการะคุณเกื้อกูลกับจิตของเรามากเท่านั้นใช้เสียงไปแล้วก็ไออันนี้งานของพวกเราที่พูดทั้งหมดนี่คืองานในภายในงานสมถะแล้วก็งานวิปัสสนาต้องใช้ความภาคความเพียรให้มากมีเวลาเราก็ไม่ปล่อยเวลานั้นให้ล่วงเลยไปปราศจากประโยชน์ทำงานทำการอย่างอื่นเผลอปั๊บหมดงานหมดการต่างๆเหล่านั้นปั๊บกำหนดย้อนมาที่จิตแล้วปั๊บย้อนมาที่จิตแล้วปั๊บถ้าเราไม่ย้อนมาแล้วมันเตลิดเปิดเปิงวันทั้งวันไม่ได้ย้อนมาดูวันทั้งวันไม่ย้อนมาพิจารณาจิตของตัวเองหลงไปกับอารมณ์ที่กิเลสมันแทรกเข้ามาไม่รู้จะเป็นอารมณ์รูปอารมณ์เสียงอารมณ์อะไรก็ตามแต่วิ่งว่อนทั้งวันหาที่จอดหาที่แวะหาที่หลงไม่ได้เสียการเสียเวลาเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจกำหนดจดจ่อให้ดีงานหนักงานเบางานธุระปะปังงานในหน้าที่งานที่เป็นกิจวัตรข้อวัดทั้งหลายทั้งปวงเสร็จธุระปะปังปั๊บย้อนเข้ามาปั๊บเสร็จธุระปะปังปั๊บย้อนเข้ามาปั๊บสามารถทำได้ทุกขณะทุกระยะทุกเวลาทุกอิริยาบถเราต้องตั้งใจถึงขนาดนี้เพื่อจะเป็นการประคับประคองแล้วก็เป็นการปิดกั้นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นที่ใจในขณะเดียวกันกุศลที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วเราก็ให้มันโผล่เข้ามาอีกพยายามละเข้าไปพยายามเอาความรู้เอาสติเอาปัญญาสอดส่องให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจรู้เท่าทันภาวนาให้บุญให้กุศลใหม่เกิดขึ้นภายในหัวใจกุศลจากการรักษาศีลกุศลจากการภาวนาทำของใหม่ให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นของเก่าที่เกิดขึ้นแล้วมีอยู่แล้วให้พยายามรักษาเอาไว้ไม่ไปทิ้งกระเรียกกระราดไม่ปล่อยปละละเลยปล่อยสิ่งเหล่านั้นต้องสูญไปต้องเสื่อมไปต้องสิ้นไปอันนี้เป็นความเพียรในเมื่อความเพียรประคับประคองอย่างต่อเนื่องบาปเก่าก็ไม่เกิดบาปใหม่พยายามละบุญใหม่มีอยู่เท่านี้แล้วพยายามทำให้เกิดบุญใหม่ขึ้นอยู่เรื่อยเพิ่มขึ้น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 มากเท่าไหร่รักษามากเท่านั้นเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่รักษาของเก่าที่มันมีขึ้นรักษามากเท่านั้นอย่าปล่อยปละละเลยทอดทิ้งกิเลสทั้งหลายมันก็จะค่อยๆเบาไปค่อยๆหมดไปบุญกุศลทั้งหลายที่ก็จะค่อยๆเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นมาในเมื่อฝ่ายกุศลเจริญขึ้นฝ่ายอกุศลก็ต้องเสื่อมถอยลงไป
ในขณะเดียวกันถ้าเผื่อเราให้อกุศลมันถอยลงไปแล้วให้กุศลมันถอยลงไปแล้วอกุศลมันก็ต้องย่ำยีหัวใจเราทุกระยะทุกเวลาเช่นเดียวกันผู้ที่ตั้งใจไม่ประมาทได้ทุกระยะทุกเวลาทุกอิริยาบถชื่อว่าเป็นผู้ประคับประคองความเพียรของตัวเองให้ต่อเนื่องไปทำความเพียรให้หนักหน้าไปทำเพียรให้ต่อเนื่องไปไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในอิริยาบถเดินอยู่กรมอยู่ในอิริยาบถนั่งภาวนาอยู่ในอิริยาบถใดเราสามารถสำรวมระมัดระวังดึงเข้ามาทำงานภายในใจของเราได้ทุกระยะทุกเวลาเราตั้งความภาคความเพียรอยู่อย่างนี้เราก็จะได้ขยับเข้าไปเรื่อยขยับเข้าไปเรื่อยขยับเข้าไปเรื่อยเป็นคนมีบุญเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยภาชนะบุญญาบารมีในหัวใจของเราก็จะเต็มตื้นขึ้นเรื่อยเต็มตื้นขึ้นเรื่อยเต็มตื้นขึ้นเรื่อยกุศลที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นทั้งของเก่าทั้งของใหม่ของเก่าเราพยายามละออกไปของใหม่ก็ไม่พยายามดำริให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นกุศลก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นของใหม่ก็รักของใหม่ก็ทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นของเก่าพยายามรักษาไว้เหมือนกับทรัพย์เราแสวงหาทรัพย์นั่นแหละทรัพย์เก่าที่เราแสวงหามาได้เราพยายามรักษาไว้ไม่สุรุ่ยสุร่ายในขณะเดียวกันเขาแสวงหาของใหม่ในเมื่อของเก่าก็ยังอยู่เท่าเดิมของใหม่ก็เพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาสักวันหนึ่งมหาเศรษฐีย่อมถึงแก่เราไม่ต้องสงสัยความว่ามหาเศรษฐีคือมีผลรายได้เพิ่มพูนทางด้านกุศลเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นเรื่อยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาได้สักวันหนึ่งจะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราไม่พึงประมาทไม่พึงนิ่งนอนใจวันคืนล่วงไปอายุไขของเราก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปการใดเวลาใดที่เรามีสุขภาพแข็งแรงไม่ถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็อย่าได้ประมาทอย่าได้นิ่งนอนใจเห็นคุณค่าของเวลาทุกเวลาทุกนาทีทุกเดียบทยืนเดินนั่งนอนในเมื่อเราตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทอย่างนี้แล้วก็เข้าลักษณะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทจงทำมรรคทำผลให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นไปในหัวใจแห่งตนเถอะพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงความไม่ประมาทตอนที่พระองค์จะทรงปิดพระโอษฐ์ที่ป่าสาละวโนทยานจงยังประโยชน์ตนยังประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดประโยชน์ท่านก็คือเหมือนประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็คือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่เราทำเกี่ยวข้องกับท่านก็เหมือนประโยชน์ตนนี่เราตั้งใจขวนขวายอยู่อย่างนี้เราก็จะเป็นผู้ถึงพร้อมสมบูรณ์สักวันใดวันหนึ่งจนได้ไม่ต้องสงสัยเอาละพอสมควรกับเวลาละเมื่อกี้ก็เอาน้ำไปผ้าแดง125โหล250แพ็คละ6ขวดพวกเราก็กรอกไปเรื่อยๆทยอยไปจากนี้ไปจนถึงวันที่26เราก็ทยอยเอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวันที่26คิดว่าคนจะมารวมกันเยอะฟังดูแล้วว่านิมนต์ครูบาอาจารย์เยอะเลยเนี่ยจะมาร่วมวางศิลาฤกษ์เจดีย์หลวงตาที่ผาแดงเนี่ยอันนี้ก็เป็นบุญญกิริยาก็ทำลงไปการท่องบนการสวดมนต์นะเป็นบุญญกิริยาท่องบนสวดมนต์ภาวนาเป็นบุญญยกิริยาเป็นกิริยาให้เกิดบุญขวนขวายในประโยชน์ตนในประโยชน์ท่านก็เป็นบุญญกิริยาเป็นเหตุให้เกิดบุญเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าบุญแม้เล็กน้อยเราก็ไม่ประมาทเราก็ไม่นิ่งนอนใจเราไม่มองข้ามเราไม่ดูถูกในเมื่อเราไม่เป็นผู้ไม่ประมาทแม้แต่ของหยาบๆก็กลายเป็นของละเอียดขึ้นในหัวใจของเรางานการที่หยาบด้วยเหตุที่ใจเราละเอียดงานการทั้งหลายเหล่านั้นกลายเป็นงานที่ละเอียดไปด้วย
ลรายได้ตกผลึกลึกมาที่หัวใจหัวใจเป็นภาชนะที่คอยแบกที่คอยรับเพราะฉะนั้นอย่าได้ตำหนิคุณงามความดีที่เราทำด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยเรี่ยวแรงของเราเองให้ความสำคัญแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำด้วยความอุตสาห์พยายามเพื่อประคองจิตของเราไม่ให้จิตของเรามันเสื่อมมันเสียมันตกไปสู่อกุศลที่จะพึงเกิดขึ้นมีขึ้นภายในใจของเราให้ตั้งใจด้วยกันทุกคนอย่าลืมหน้าที่ของตัวเองประโยชน์ตนประโยชน์ท่านขอวัดส่วนตัวขอวัดส่วนรวมอย่าลืมขอวัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ขอวัดส่วนตัวก็ทำให้มันบกพร่องขอวัดส่วนรวมก็ต้องดูก็ต้องช่วยดูช่วยดูกันเราอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนทีเขาทีเราใจเขาใจเราช่วยเขาช่วยเราทุกอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวการเห็นแก่ตัวเนี่ยเอาตัวไม่รอดการเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นคนไม่ฉลาดรู้จักเอาบุญที่เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเราผู้ที่ฉลาดเห็นคุณค่าของกุศลที่จะพึงเกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเราน้ำฝนทีละหยดทีละหยาดตกลงมาสู่ภาชนะสามารถทำให้ภาชนะนั้นเต็มตื้นขึ้นมากุศลกุศลที่เป็นปัจจุบันกุศลที่เป็นสัมปรายภพกับกุศลที่เป็นโลกุตระกุศลหรือที่เรียกว่าโลกุตระธรรมเราอย่าพึงประมาทให้ความสำคัญทั้งหมดในหัวใจของเราอย่าได้ประมาทอย่าได้นิ่งนอนใจอย่าปล่อยให้วันคืนล่วงไปแล้วก็มานั่งตำหนิตัวเองว่าเราไม่ได้อะไรเราไม่ได้อะไรเราไม่ได้อะไรเพราะเราไม่ทำเนี่ยคนที่เขาทำเขาได้กุศลในปัจจุบันเขาก็ได้กุศลในสัมปรายภพเขาก็ได้กุศลที่เป็นส่วนโลกุตระธรรมกุศลที่เป็นส่วนปรมัตถธรรมเขาก็ได้เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยเราก็จะเป็นผู้ไม่เสียท่าเสียทีเห็นเวลาเห็นนาทีเป็นเวลาดีนาทีทองกับเราในการบำเพ็ญกุศลอยู่ทุกเมื่อไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจประมาทเมื่อไหร่นิ่งนอนใจเมื่อไหร่ก็ตายทั้งเป็นตายทั้งที่มีหัวใจหายใจฟอดฟอนี่แหละเลิก